ูดถึงความโกรธโลภโกรธและหลงโกรธเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตปัจจุบันสาเหตุของความโกรธก็คือไม่สมหวังนั่นเองอย่าไปโทษใครโทษที่ว่าเราขาดพลังธรรมหรือพลังจัดการที่อยู่เบื้องหลังความคิดนั่นนะคิดแล้วก็ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะมันมีการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษาธรรมก็เรื่องบารมีไม่ถึงมีความหวังหรือมีเจตนาแต่ไม่สำเร็จเรียกผลที่ตามมาคือโกรธโกรธไม่ใช่เป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือไม่ใช่เรื่องของใครทั้งสิ้นเป็นเรื่องเราคนเดียวที่รู้สึกและไม่สมหวังทีนี้ในตำนานเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติตนเขาต้องเป็นสิทธาหรือมีอภิญญาเขาเรียกสิทธาเนี่ยสิทธาก็คือสิทธิสำเร็จคนที่มีสิทธิก็คือมีฤทธินั่นเองอภิญญานั่นนะคิดแล้วก็สมหวังความคิดกับความสมหวังคือสิ่งเดียวกันแสดงว่าความคิดอันนั้นไม่ใช่ของมนุษย์แล้วเป็นของธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่คิดแล้วยังต้องมีโกรธอย่าไปเสียเวลาลดโกรธนะหรือไปโทษโกรธแต่หาโอกาสใช้เวลาในการบำเพ็ญภาวนาบารมีให้เกิดต่างหากศีลปกติเนี่ยคนนั้นจะปีมีอภิญญาคนจะไม่โกรธคนที่ขาดศีลนั่นจะโกรธง่ายเมื่อเขาโกรธง่ายแน่นอนเขาหลงและเมื่อเขาหลงก็แสดงว่าเขาอยากเพิ่มก็เรียกว่าโลภะโทสะโกรธะมันเป็นเรื่องของมนุษย์แต่เรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีสิ่งนี้เพราะเมื่อเราเป็นมนุษย์เราอยากจะขจัดสิ่งนี้ไม่ใช่ไปเสียเวลาขจัดแต่เข้าไปหาธรรมต่างหากสวัสดีมีชัยก็มีความสุขวันละเล็กวันละน้อยวันนี้ขยันเพราะว่าเมื่อวานนี้ปักไปที่พระพุทธเจ้านั่งในถ้ำ6ปีเดี๋ยวจะไปที่พระนางสุชาดาท่านถวายพระกายอาหารของพระพุทธเจ้าจนทั้งสำเร็จสวัสดีมีชัย